สวัสดีครับนี่คือรายการ This Me นะครับ Two Vision 65นะฮะวันนี้อยู่ต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่กับน้องโบสาวิตรีสุทธิชานนท์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องความอึดอัดของเธอเอาไว้นะฮะเธอถึงขั้นระบายออกมาในห้องน้ำอย่างเต็มที่เลยระบายนี่หมายถึงการร้องไห้นะฮะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะฮะวันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องในรายละเอียดต่อไปนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับเธอได้นะครับในรายการ This Me ครับโบเชื่อว่าคนเราทุกคนมีความร้ายในตัวมีไม่มีไหมเอาจริงมีมีโบไม่อยากมีใครนะแล้วก็ไม่ต้องพยายามไม่อยากมีใครแล้วก็อย่างบางคนก็จะพูดเลยว่าไม่ต้องพยายามหลอกเสียเวลาจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิมเอาละครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับโบเหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะตอนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคนร่าเริงสดใสน่ารักคิดขุมีอะไรครบเรียบผมชมหมดเลยนะฮะไปแอบกดดันเครียดมากไปร้องไห้ในห้องน้ำร้องอะไรทำไมฮะตอนนั้นมันเป็นวีคที่แบบมันเหมือนกับพอยิ่งอยู่มันยิ่งสะสมอะค่ะด้วยคือโจทย์เพลงแต่ละวีคที่โบได้มาโบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักแล้วมันก็โอเคกดนั้นจนมาถึงวีคเพลงอินดี้อะได้เพลงอยากเข้าแต่ฉันผิดซึ่งเป็นเพลงที่ไม่เคยได้ยินเลยแล้วแบบโบจอยไงแต่คือที่บอกมันจะมีแก๊ปในชีวิตที่หายไปคือแก๊ปโบจอยเนี่ยเหรอมันคือ10ปีโบถ้าแบบว่าไม่ได้แบบอะไรจริงๆโบก็จะไม่ค่อยรู้จักหมายว่าถ้าแบบว่าถ้าไม่ใช่แบบไม่ดังจริงๆก็พูดไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายว่าถ้าแบบว่าแบบไม่แมสคืออันเนี้ยจออินดี้ใช่มั้ยคะแล้วคือด้วยความที่โบเป็นเด็กแล้วตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงอินดี้เท่าไหร่ค่ะก็จะไม่ค่อยรู้จักอินดี้ตรงไหนโบจอยก็เป็นวีอินดี้นะโบจอยอินดี้ป่ะกล้องโอเคอินดี้นะฮะก็โมก็เลยรู้สึกมันก็เริ่มกดดันตรงนั้นครับพอเสร็จมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ยิ่งทำให้แบบมันเหมือนมันยิ่งสะสมอะค่ะก็เหมือนกับคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่นับวันยิ่งมีคนพูดว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนแบบเด็กไม่รักกันหรือแบบดูเหมือนเราทำไมพวกหนูแบบแบ่งพวกกันอะไรเงี้ยจนเราเริ่มคิดด้วยเริ่มหน่อยว่าแบบพวกไหนกับพวกไหนว่าแบบเหมือนมีแบบเด็กในบ้านเหมือนแบ่งกลุ่มกันยังคือมันจะมีช่วงเนี้ยค่ะช่วงก่อนแรกเลยค่ะแล้วจนคุณครูรักมาเคลียร์ให้จนนึกว่าโอเคแล้วแต่ก็ยังมีคุณครูก็ยังเหมือนก็พูดกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือคนข้างนอกเขามองอย่างนั้นเอ๊ะหรือว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้ก็ยิ่งแบบยิ่งมาสังเกตเองก็เราก็แบบไม่ค่อยอะไรกันจริงๆเนอะมันก็ห่างดูห่างๆกันบางกลุ่มก็แบบคือด้วยความที่บ้านมันใหญ่อะค่ะมันจะให้มานั่งติดกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็เป็นไปไม่ได้มันก็เลยหน่อยไปเองว่าแบบเรารักกันจริงเหรอว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงเหรอเรายังไม่รู้เลยว่าเพื่อนเราเรียนโรงเรียนอะไรมาก่อนไม่รู้เลยว่าเขาชอบกินอะไรเราไม่เคยคุยกันแบบจริงจังเลยนะว่าอย่างนี้เราจะเรียกใช้คำว่าเพื่อนได้ไหมหรือว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนเราจริงหรออะไรเงี้ยค่ะมันก็เริ่มคิดอย่างนั้นจนแบบมันจุดหนึ่งจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเหมือนกับเราพีคแล้วอะค่ะทนไม่ไหวก็ไปร้องไห้ในห้องน้ำ บ้ามากก็ค่ะก็ไปร้องไห้แล้วก็สุดท้ายก็เคลียร์กันได้โอเคแล้วมีเปิดน้ำดับเสียงนี่ด้วยไหมอ๋อไม่มีค่ะก็นั่งในโถส้วมค่ะแล้วก็แบบร้องไห้คนเดียวแต่แบบเหมือนกับเพื่อนก็มาถามเป็นไรก็กรีนนะคะมาถามเป็นไรก็เล่าให้น้องฟังก็บอกก็ไม่มีอะไรหรอกมันงี่เง่าเราเป็นของเราเองปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็หายน้องก็เค้นบอกเอ้ยบอกมาเถอะบอกก็มีคนอยู่ข้างนอกฟังหรือเปล่าเลยน้องไม่มีเล่ามาเลยเราก็เล่าอย่างที่บอกเนี่ยพอเสร็จออกมาเพื่อนก็ถามเป็นอะไรเพื่อนคนอื่นถามเป็นอะไรก็เล่าก็บอกไปเขาบอกสุดท้ายก็บอกรู้คือมารู้ทีหลังว่าจริงๆเพื่อนแอบยืนฟังอยู่ในห้องน้ำรอบแรกที่เราเล่าแล้วก็แบบเอาแล้วมาถามพี่โบเป็นอะไรพี่โบเป็นอะไรพี่โบอยากรู้ก็อยากรู้ว่าร้องให้ทำไมก็มีคงมีลำพงลำคาญบ้างอะไรอย่างนี้ว่าแบบเป็นไรนี่อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นอารมณ์คนเราแล้วบอกว่ายิ่งมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นอ่ะมันเหมือนเราบางทีเราระบายไม่มีที่ระบายค่ะครับนั่นคือในแง่ของ relationship ความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนพี่น้องภายในบ้านนะครับนี่มาถึงเรื่องของโจทย์เพลงบ้างนะฮะโจทย์เพลงก็เป็นอีกหนึ่งที่ความกดดันที่มันกดดันเราเข้ามาเหมือนกันนะโจทย์เพลงไหนที่รู้สึกว่ากดดันมากที่สุดจากเขาจะฉันผิดนี่แหละค่ะด้วยความที่เพลงนี้ที่พี่เขาวางเสียงไว้น่ารักสดใสอะไรมากแต่พอเรามาร้องอ่ะ เราต้องร้องยังไงให้ไม่เหมือนออริจินอลจนเกินไปแต่ยังคงความสดใสน่ารักอยู่แล้วช่วงแรกๆพอมาถึงโบจะรู้ความรู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดเพลงสไตล์แต่จริงๆแล้วโบน่าคล้ายโบจอยเหมือนกันนะยังมีความรู้สึกว่าพี่โบก็ได้เข้าไปในบ้านไปแนะนำด้วยโชคดีวันนั้นพี่เขาไปแต่โบก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะคือด้วยความที่คิดว่าเพลงนี้มันคงไม่ได้โชว์ความสามารถเราเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าเราทำยังไงให้ดูน่ารักอะคือยิ่งมาแรกๆโบจะแบบไม่รู้สึกฉันไม่อินกับเพลงแบบเพลงแบ๊วๆอะค่ะคือเพลงแบบอ้าสดใสน่ารักอะไรเงี้ยคือทำไม่ได้อะค่ะคือมีความรู้สึกว่าโอเคมันเป็นโจทย์หนึ่งที่เราต้องทำให้ได้แล้วมันก็ยิ่งเหมือนแบบกดดันตัวเองว่าทำยังไงให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ปกติมันไม่ใช่แนวโบเลยแล้วก็ตอนนั้นมันกดดันตรงที่ว่าเราทำยังไงให้มันดูน่ารักแบบไม่พยายามที่จะน่ารักอะไรเงี้ยค่ะคือณตอนนั้นเราก็คิดว่าโอ้โหเราก็อายุ23ทำน่ารักเนี่ยมันก็แบบมันก็ดูตลกขัดๆไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่ครูไมค์อะค่ะคอเรียกราฟก็ทำท่าออกมาได้ไม่ได้ดูแบบแบ๊วอะไรเกินไปแล้วคือมันเข้ากับสไตล์ของเราเองอะค่ะมาถึงชอบโชว์วีคไหนมากที่สุดฮะในจำนวนโชว์ทั้งหมดจริงๆโมชอบอยู่หลายวีคเลยนะคะครับที่ประทับใจที่สุดก็มีอยู่2ที่โดนเลยก็มีวีคที่กลับมาร้องเพลงสากล I Have Nothing ที่มาร้องกับพริ้งค่ะแล้วก็จะมีวีคเพลงคู่ซึ่งร้องเพลงคู่อมตะร้องใต้ร่มมารุลีกับจุกเยยจันแต่โบจะชอบใต้ร่มมารุลีมากเพราะว่าหนึ่งเป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็พี่กี่ค่ะกี่ แล้วมันเป็นแบบ เป็นวีคที่เราเหมือนได้แบบแสดงความสามารถทางด้านการแสดงด้วยค่ะแล้วเพลงใต้ร่มมารุลีมันเป็นเพลงที่เหมือนต้องใช้สมาธิสูงมากอะค่ะเพราะว่ามันเป็นทราเจดีแล้วก็มันตั้งแต่เริ่ม acting ตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะมันจะรู้สึกว่าเราต้องคีปกับตัวเองเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมามันเศร้ามาแล้วอะแล้วเสียงคนดูกรี๊ดบางทีเราหรือเรียกชื่ออะไรเงี้ยก็จะได้ยินเราต้องแบบคีปสมาธิเป็นวิธีที่รู้สึกว่าสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวมากที่สุดแล้วก็เหมือนเราโฟกัสไปถูกจุดที่สุดอะค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจกับวิธีนั้นเพราะเหมือนเราค้นหาจุดสมาธิของตัวเองเจออย่างนั้นนะคะถึงแม้โบจะไม่ได้อยู่ในบ้านจนถึงวิธีสุดท้ายนะครับแต่ก็เธอถือว่าติดอันดับนักล่าฝันฝ่ายหญิงของ True Academy Fantasia ที่มีงานเยอะมากที่สุดคนหนึ่งเลยล่ะนะในบนทุกๆซีซั่นที่ผ่านมานะครับชีวิตช่วงหน้าฮะชีวิตการทำงานของโบนะฮะจะเป็นยังไงอันนี้เป็นงานที่มันนอกเหนือไปจากงานที่ทำประจำละติดตามช่วงหน้านะฮะกับลิสโบครับจะเนียมอายไปทำไมหันมาใกล้ๆสิจะอายไปไหนกันอุ๊ยไม่เอาอุ๊ยไม่เอาเขารู้ทันน้องอายประจันดูท่านกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงเป็นใจเพราะอยากให้เราสมปองฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองฉันไม่มองน้องก็ไม่ให้ฉันไม่มองน้องอายรักอายแก่ใจเห็นดาวยังจูเมฆมาทับดับแล้วเดือนดารามาหอมหน่อยควันตาน้องเอ๋ยอย่ากลัวทีเดียวมองโอ๊ยวะดูสิฉันไปเป็นกองโธ่อย่าร้องสิท่านจะเลี้ยวมองดู